กราบสวัสดีท่านชมทุกท่านด้วยนะครับในวันนี้เรามาอยู่ในช่องตั้นทีวีTIETV Walk กันเนาะยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อว่าน่าจะยังต้องใช้เรียนอีกนานนะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาโอเคกลับมาละเสียงเงียบขึ้นมากนะวันนี้เราจะมาทำคลิปเกี่ยวกับการให้ท่านผู้ชมในช่องของผมนะได้มาแสดงความคิดเห็นว่าจะให้เหมือนทำอะไรหรือว่าจะถามผมเข้ามาก็ได้นะฮะผมก็จะทิ้งระยะเวลาประมาณ1อาทิตย์ละกันอ่ะถ้าไม่มีก็ไม่ทำประมาณนี้เพราะว่าคนที่มันผ่านมันเยอะเหมือนกันนะมัน800คนแล้วอ่ะมันผ่านมาเยอะแล้วอ่ะก็เดี๋ยวจะให้ว่าถ้าใครอยากถามอะไรถามมาได้เลยเดี๋ยวผมจะตอบนะถ้ามันมีผมก็จะทำถ้ามันไม่มีผมก็จะไม่ทำนะอ่ะแต่ว่าผมมีโปรเจกต์ที่ว่าคิดจะทำคือ 1. เรียลไลฟ์ชีวิต1วันตามผมนะเอาชีวิตตามผมเลยนะ 2. การท่องเที่ยว2ที่ผมจะไปเวลิกูดมันเป็นอะไรเดี๋ยวไปเอาตัวรับชมมาก่อนแป๊บนึงโอเคกลับมาต่อได้แขกรับเชิญมาคุณหมาแม่โน่ไงแค่คิดตาก่อนที่ผมบอกผมพูดมาเมื่อกี้นี้ใช่ไหมสองคือผมจะใช่ไหมวะสองคือโปรเจกต์การที่ว่าเหมือนถ่ายที่ผมจะถ่ายทำเป็นเหมือนประดิษฐ์ของอะไรเงี้ยแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวหาของก่อนโอเคเดี๋ยวกดใหม่ครับโอเคมาละอย่างเช่นตัวพัดลมตัวนี้นะมันจะเป็นเหมือนกันที่ว่าใช้ไฟเนี่ย มีคนกลัวมีคนกลัวอยู่ข้างหลังดูเดี๋ยวเอาไว้ใกล้ๆให้ดูผมเป็นคนพิเรนนะไม่ติดละ พิเรนจริงๆหรือว่าจะให้มันจะเป็นอีกอันหนึ่งเลยอันนี้ระเบิดเวลาจะให้ผมทำคลิปเรียลไลฟ์ตัวตัวเองนะทำหนึ่งวันตามติดชีวิตผมว่าผมทำอะไรเผื่อเพียงคนอยากดูมันจะมีใครอยากดูบ้างวะถามจริงชีวิตไอ้โง่คนนี้มันอยากมีคนดูด้วยหรือว่าเรื่องการประดิษฐ์ใครอยากจะดูสามารถคอมเมนต์ได้นะฮะว่าอยากดูไหมแล้วก็สามก็จะมีไหมสามไม่แน่ใจเหมือนนะถ้ามีอีกเดี๋ยวจะมาทำคลิปลงอีกก็จะดีนะถ้ามีวันนี้ไม่ลงอะไรเลยเฮ้ยใช่สามคือฟรีไฟน่ามาถ้าไมค์ครับเห็นฟุกบอกว่าไมค์ครับ100วันน่าจะตายกันพอดีนะ100วันดูทรงตัวเองไม่เอาขนาดบอกว่าจะทำคลิปยังเอาไม่รอดเลยนะก็อาจจะเป็นการทำอย่างที่ว่าบอกนะฮะถ้าอยากให้ทำก็คอมเมนต์มาได้เลยนะฮะไม่มีแต่ขอคอมเมนต์ดีๆนะไม่เอาแบบมาแบบวันตีนอะไรอย่างงี้นะฮะไม่เอานะจะพูดอะไรต่อดีวะเพราะแม่งทำคลิปแล้วไม่คิดสมองตื้อค่ะตูดอยู่เลยหมาโง่ถ้าสนใจเหมือนสนใจในแนวไหนก็คอมเมนต์มาได้นะถ้าผมทำได้นะถ้าทำได้จะทำให้ถ้าทำไม่ได้จะไม่ทำนะฮะอะไรวะถ้าทำได้ทำใช่ถ้าทำไม่ได้ก็ไม่ทำเพราะว่าผมเคยคอมเมนต์ผมเคยทำคลิปไปแล้วรอบหนึ่งว่าผมถามไปแล้วว่าอยากให้ผมนำไอ้นี้ไหมแต่ว่ามันไม่ค่อยมีคนเห็นเพราะว่ามันยังเป็นแนวนั้นอยู่เลยว่าปรับมาเป็นวิดีโอนี้ดีกว่าเมื่อกี้ยังมันแรงต้องไอ้นี้โหแรงชื่นใจแรงจริงนะสนุกเดี๋ยวตอนไปเรียนเดี๋ยวเอาไปด้วยมันแรงแค่ไหนดูแรงจริง
แบบเรียนค่าพละมาเสร็จปุ๊บเอานี่เลยจอหน้าถ้าพี่เรียนจริงก็จะเอาจอนะฮะหรือว่าอยากจะดูของนี้ก็ของประดิษฐ์นั่นแหละซึ่งผมเป็นคนที่ประดิษฐ์อยู่แล้วถ้าใครรู้ใช่ไหมถ้ารู้นะถ้ารู้ก็จะรู้ว่าผมเป็นคนที่ชอบประดิษฐ์นะชอบประดิษฐ์แป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวเอาของแบบโอเคมาต่อชอบประดิษฐ์ส่วนใหญ่ผมจะเป็นเรื่องไฟถ้าสนใจก็ถามได้นะครับว่าจะให้ผมทำอะไรแต่ถ้าถามเยอะผมก็น่าจะไม่ได้ทำแต่ดูทรงตัวเองไม่ขี้เกียจนะอุ๊ยแบบเหมือนบวมนะฮะขอหาแบบเดี๋ยวก่อนเดี๋ยววันนี้ทำคลิปอะไรดีวะเฮ้ยนี่นั่งเรื่องอีกดีมั้ยเนี่ยดูทรงว่าคนน่าจะรำคาญนะเออใช่มั้ยคลิปที่แล้วแม่งคนดูน้อยมากเลยน่าจะรำคาญน่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะขอหาก่อนหายไปไหนวะเมื่อกี้ยังถือจุกๆอยู่เลยหายอะไรวะเนี่ยถ้าใครเป็นช่างผมแนะนำให้หาของเป็นชั้นเก็บดีๆไม่ใช่แบบผมนะของผมแม่งยัดรวมกันไปหมดเลยอ่ะแล้วแม่งหายไปไหนวะเนี่ยเอาขวานจริงเดี๋ยวในนี้มีไม่ดิในนี้ก็ไม่ได้เอามาใส่นี่ว่าถ้าวันไหนผมว่างเดี๋ยวจะลองถ่ายด้วยผมจะชอบส่วนใหญ่ผมจะไปคลองถมเดี๋ยวผมจะถ่ายคลองถมเดินเล่นเอาไว้เอ้ยที่น่าสนนะถ้าใครเอาด้วยกับผมก็คอมเมนต์ได้นะว่าจะให้ทำหรือไม่แล้วก็ใครคิดว่าจะให้ผมทำอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้เหมือนกันนะฮะเลี้ยวไลท์หนึ่งวันของผมที่จะตามติดชีวิตผมก็จะมีการไปคลองถมเหมือนกันถ้าเป็นวันที่ตรงนะขอหาดูแบบนี้ติดไหมวะถ้าเป็นผมนะผมอันเนี้ยเพื่อนจะรู้ด้วยว่าบินได้ซึ่งอันตรายชิบหายเลยนะอันต่อมาคืออะไรเอ่ยประดิษฐ์ไม่จะมีไหมเนาะเดี๋ยวมาดูของในกล่องก่อนละกันนี่ของในกล่องนะฮะก็จะเละๆตุ๊เป๊ะอะไรอย่างนี้หน่อยนะฮะว่าไม่มีการจับอุ้ยโทรศัพท์ร่วงว่าพังแบบนี้ก็อาจจะเวียนหัวหน่อยก็ขออภัยด้วยละกันนะครับก็จะเละๆอย่างนี้นะว่าไม่มีการเก็บเลยนี่เพราะมันก็อยู่นี่ของมันอยู่แล้วนะฮะอุ้ยร่วงโอเคตั้งมันคืนแบบรุ่นร่วงไปแล้วเนี่ยเหมือนเท้าแบงค์ตัวเนี้ยครับผมไปซื้อมาจากคลองถม80 บาทผมแงะดูแล้วมันใช้ได้สภาพดีถ้าเป็นผมจริงๆผมจะแงะดูก่อนนะมีอะไรอีกไหมจะไม่แล้วนะก็น่าจะหมดแล้วนะฮะน่าจะหมดแล้วนี่อะไรไฟว้าวโอเคโยนทิ้งแป๊บเก็บขึ้นกันนะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดเข้ามาดูไม่ต้องกดไลค์ก็ได้ถ้าไม่ชอบไม่ต้องกดไลค์กดเข้ามาดูก็พอจะเป็นกำลังใจให้กับผมมากๆเลยเห็นยอดวิวแต่ละคลิปนี้ชื่นใจนะมันก็ดีมีคนสนับสนุนนะฮะถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ช่วยกดหน่อยนะเอ้ยใช่ถ้าเป็นไปได้อยากให้ช่วยกันคอมเมนต์นะถ้าคลิปนี้เสียงเบาไปก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันฮะแล้ววันนี้ก็จบกันไปแล้วบ๊ายบายเจอกันครับ